ดดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ EP นี้จะพามาหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางเข้าไปที่หมายนะครับผมตอนนี้ยายสารกับทีมงานได้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวตามไปสมทบครับตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมนี่ครับยายสารกับเจ้าโกโก้น้อยครับตัวป่วนมันป่วนจนต้องเอามาไว้ในรถพาไปด้วยไม่ได้ครับมันกระโดดเข้าชะเนียงครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ายายสารมาหาอะไรวันนี้ไปกันเลยครับตามยายสารไปเลยครับผมตอนนี้ตาโสมมาสมทบครับยายสารเลยต้องมาเอาอุปกรณ์เพิ่มนะครับจักรยานคู่ใจของตาโสมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหาอะไรกันแล้วมีผลงานบ้างแล้วหรือเปล่าไปดูกันเลยครับยายสารเพิ่งลงนะครับยังไม่มีผลงานนี่ครับเซียนอยู่นี่เซียนงานครับหายได้ไหมนี่ครับโอ้เพิ่งมาลงแป๊บเดียวเนาะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยได้ขนาดนี้แล้วนานได้อีกแล้วโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเซียนจริงๆเซียนจริงถูกไหมเดี๋ยวไปดูของตาโสมบ้างครับเนี่ยเซียนของแท้อยู่นี่แท้มันงามแล้วอุ้ยมีคุยหนูด้วยครับนี่โอ้ยขุยใหม่ๆเลยครับผมต้องเอาบ่วงมาใส่ครับต้องเอาบ่วงมาใส่เอาเลยเดี๋ยวมาดูของตาโสมกันนะครับโอ้นี่ครับของตาโสมแมงตับเต่าปูนายังไม่ได้แมงดาเลยนะครับตาโสมในกระปุกนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูทีหลังดูเทคนิคนะครับดูเทคนิคนะครับนี่ต้องเอาเท้าย่ำแบบนี้ครับมันถึงจะถูกนี่นี่นี่ต้องกระตรอมแบบนี้ครับนี่ครับทางนี้ก็เอาตามนะครับนี่ถูกไหมกี่ตัวนั่นได้แล้วนี่สองตัวแล้วสามนี่รอบละสองสามตัวครับผมเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เยอะเองถูกไหมทางนี้แล้วจึงเก็บจานนะทางนี้ถูกตะเขียดน้อยครับ
ดี๋ยวให้เซียนเขาหากันไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยมาดูผลงานอีกทีนึงหนึ่งสองสามสี่ตัวครับรอบนี้นู่นหนึ่งสองสามโอ้รอบละสามตัวครับเซียนของแท้ของแท้ได้กับเขาไม่ยายยายสารก็บอกว่าเขาก็ได้เหมือนกันรอบละหนึ่งตัวโอ้ยมีลูกปลาดุกด้วยครับยายสารเริ่มมีผลงานแล้วลงทีหลังเขาครับผมน่าได้อีกแล้วสู้กันไปยาวๆครับนักนาร์นาบ้านเลยจ้ะนะนี่บ้านที่คุณแก๊บเอออันนี้ก็คือบ้านนาเตลองเปิดนี่เตลองบ้านของอันหมู่เกาะเออสมบูรณ์เงยก็บ้านจื้อน้าให้ลูกไปนู่นเนี่ยเดิมคนจื้อที่นี่บ้านกี่ดำเทมาวนะอุ้ยยายสารเจออะไรครับอะไรยายกบใหญ่เหรอนาแก๊บเลยนะจิกรวยนาเคยโจปรุงกันนัดเฮ้ยไอ้แกนี่ลงเลยตะบ้าบอกเจี๊ยรวยนาเคยเวียเอ้ยรัวจิกรู้คุยเฝ้ากันนัดเหรอไอ้แกทบละโอ้ทางนี้เซียนขุดปูโอ้โอ้ยายสารได้กบด้วยครับมันชอบแกนี่นายชุบคนรูดเต่าด้วยต้องจับแก็บนั่งแมงจับเต่าเอาไปเก็บแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเหนื่อยไหมยายยายสารนอนหมดสภาพเลยครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนี่นะครับผมผลงานของสองตายายตาสมแล้วก็ยายสารครับได้แมงตับเต่าเยอะมากครับแล้วก็มีแมงดาด้วย2ตัวนี่ครับแมงดาอยู่ไหนนี่ครับเอาไปตำป่นครับสุดยอดก็จบกันที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ